ันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟขบวนพิเศษนะคะที่มีชื่อว่าซันจิ้วรถหกพัดซังหรือว่า36 plus 3นะคะเป็นรถไฟขบวนพิเศษที่อยู่ในกรุ๊ป D&S Train ค่ะเขาจะวิ่งรอบเป็นวงกลมในภูมิภาคคิวชูนะคะคอยโบกมือโบกธงนะคะส่งให้พวกเราเนี่ยออกไปท่องเที่ยวกันอย่างอบอุ่นเลยค่ะก็สนุกมากๆเลยการทำแผนภายในนี่ถูกมากมีกระเลียวกันใช่ชั้นดีหรูหรามากและที่สำคัญเลยสามารถชมวิวระหว่างทางได้เราก็จะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ถนนหนทางของภูมิภาคคิวชูนะคะเป็นการรวบรวมอาหารท้องถิ่นนะชั้นดีเลยเอามาให้เรารับประทานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซากากิ้วนะคะหรือว่าเนื้อวัวซากาก็นี่เป็นปลาอาจิฟายนะคะมีการรวบรวมอาหารทะเลแต่ละท้องที่นะคะตู้ที่3นะคะน่าจะเป็นตู้เสบียงเนาะเขาก็จะมีกาแฟนะคะเป็นกาแฟร้อนก็เราไปซื้อก่อนนะคะซื้อตั๋วจ่ายเงินก่อนแล้วก็นำทิเก็ตแล้วก็มากดอันนี้น่าจะเป็นชานะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยที่มาของชื่อรถไฟนะคะว่าทำไมต้องเป็นซันจูโรคุพลัสซังก็เนื่องจากเกาะคิวชูนั้นใหญ่เป็นอันดับที่36ของโลกค่ะและถ้าบวกเพิ่มไปอีก3เนี่ยก็จะเป็น39ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นจะอ่านว่าซังคิวซึ่งจะไปพ้องเสียงกับคำว่าขอบคุณในภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นห้องที่เป็นพื้นเสื่อทาตามินะคะก่อนไปห้องเขาก็มีจุดวางกระเป๋าด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าเนี่ยเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนะคะอาริกาโตะโกไซมัสอาคาวาอิซันจูโรคุพลัสซังอาริกาโตะโกไซมัสตู้เนี่ยเป็นห้องทาตามินะคะอันนี้ก็เป็นฟรีสเปซซึ่งเราต้องถอดรองเท้านะคะเข้ามาการตกแต่งก็แบบมีความผสมผสานระหว่างตะวันตกแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะลวดลายทั้งหมดนะคะที่อยู่ในรถไฟอ่ะก็เป็นการประดับตกแต่งโดยอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างชิ้นเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นการนำไม้แต่ละส่วนเนี่ยมาทำมือนะคะมาต่อทีละชิ้นเห็นถึงความประณีตและความตั้งใจนะตอนนี้เราก็มาถึงปลายทางแล้วนะคะที่สถานีซาเซโบค่ะก็ขอขอบคุณรถไฟซันจูโรคุพลัสซังนะคะที่พาเรา2คนมาเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะหวังว่าเพื่อนๆที่ได้ชมคงจะถูกใจนะคะแล้วก็มาเที่ยวตามรอยสาวแซ่บแบบโอบลุงนะสวัสดีค่ะขอเครื่องเล่นญี่ปุ่นดอยสาวแซ่บเซตมาลาอบลุงนะคะวันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟขบวนพิเศษนะคะที่มีชื่อว่าซันจิ้วรถหกพลัสซังหรือว่า36 plus 3นะคะเป็นรถไฟขบวนพิเศษที่อยู่ในกรุ๊ป D&S Train ค่ะเขาจะวิ่งรอบเป็นวงกลมในภูมิภาคคิวชูนะคะซึ่งจะมีเส้นทางวิ่งเนี่ยทั้งหมด5เส้นนะคะในแต่ละวันในสัปดาห์เนี่ยก็จะวิ่งไม่เหมือนกันนะก็เป็นรถไฟที่ปีนี้มีอายุครบ30ปีค่ะก็คือโมเดลเก่าของเขาก็คือ787แต่เดิมเนี่ยเขาชื่อว่าซูเปอร์เมนะคะแล้วก็เมื่อปี2020เนาะวันที่16ตุลาคมนะคะเขาก็ได้เดบิวต์ซันจูโรคุพลัสซังเนี่ยให้ออกมาเฉิดฉายในคิวชูการท่องเที่ยวแบบใหม่โดยนั่งรถไฟไปเที่ยวภูมิภาคคิวชูไปได้ชมเสน่ห์และเรื่องราวต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยที่สำคัญยังมีการต้อนรับอันอบอุ่นนะคะของคนท้องถิ่นในภูมิภาคคิวชูถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามสาวแซ่บมาเที่ยวกันเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สาวแซ่บถ่ายทำระหว่างที่ได้ไปทำการไลฟ์สดกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรือ JNTO เมื่อช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆสามารถย้อนไปชมคลิปไลฟ์สดกันได้ค่ะสาวแซ่บแลอบลุงเริ่มต้นขึ้นรถไฟซันจูโรคุพลัสซังกันที่สถานีฟุกุโอกะและจะไปลงกันที่สถานีซาเซโบรถไฟขบวนนี้มีด้วยกันทั้งหมด6ตู้ค่ะซึ่งที่นั่งที่พวกเรานั่งกันนั้นเป็นที่นั่งแบบห้องส่วนตัวที่มีการตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามหากเพื่อนๆจะจองตู้นี้นะคะเพื่อนๆจะต้องจองเซตอาหารด้วยนะก่อนรถไฟจะออกที่บริเวณชานชาลาก็จะมีเจ้าหน้าที่รถไฟและผู้โดยสารในบริเวณนั้นคอยโบกมือโบกธงนะคะส่งให้พวกเราเนี่ยออกไปท่องเที่ยวกันอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
ระหว่างทางเราก็สามารถชมวิวทิวทัศน์เสน่ห์ความงามของภูมิภาคคิวชูได้อย่างไม่มีเบื่อด้วยนะคะและอีกหนึ่งเสน่ห์ของการนั่งรถไฟท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่อยู่บนรถไฟเท่านั้นค่ะแต่จะมีการจอดตามจุดต่างๆระหว่างทางนะคะเพื่อให้เราได้ลงไปดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบท้องถิ่นและการต้อนรับอันแสนอบอุ่นอีกด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถไฟที่มีชื่อว่า 36+3 นะคะหรือว่าซันจูโรกุพลาซาค่ะเป็นรถไฟขบวนพิเศษที่วิ่งในภูมิภาคคิวชูนะคะแล้วก็เส้นทางในการละวันเขาจะวิ่งไม่เหมือนกันค่ะทุกคนก็สนุกมากๆเลยการตกแต่งภายในนี่ถือว่ามีประเดี๋ยวกันใช่ชั้นดีหรูหราและที่สำคัญเราสามารถชมวิวระหว่างทางได้ชีวิตความเป็นอยู่ถนนหนทางของภูมิภาคคิวชูนะคะซึ่งในแต่ละวันที่รถไฟวิ่งเนี่ยบรรยากาศมันก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะพาเพื่อนๆสนใจอยากจิบอะไรก็ลองมานั่งรถไฟขบวนพิเศษนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปเที่ยวกันต่อเลยมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารนะคะที่เสิร์ฟบนรถไฟซันชูโรคุพลัสซังนะคะเป็นการรวบรวมอาหารท้องถิ่นนะชั้นดีเลยเอามาให้เรารับประทานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซากากิวนะคะหรือว่าเนื้อวัวซากาก็นี่เป็นปลาอาจิฟายนะคะมีการรวบรวมอาหารทะเลแต่ละท้องที่นะคะที่สำคัญมีเมนไทโกะด้วยค่ะทุกคนเมนไทโกะเนี่ยเขาเป็นของขึ้นชื่อนะคะของจังหวัดฟุกุโอกะแล้วก็มีชิราชิซูชินะคะโอ้เยอะแยะมากมายรวมถึงผลไม้ด้วยค่ะอันนี้เขาก็เสิร์ฟมากับมิโซะนะคะมิโซะชิรุแบบหอมมากๆส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสาเกญี่ปุ่นเป็นไวน์โรเซ่เป็นน้ำส้มหรือว่าจะเป็นมัทฉะนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เราจะรับประทานอาหารไปแล้วก็ชมวิวไปวิวดีมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นตู้ที่3นะคะน่าจะเป็นตู้เสบียงเนาะเขาก็จะมีกาแฟนะคะเป็นกาแฟร้อนก็เราไปซื้อก่อนนะคะซื้อตั๋วจ่ายเงินก่อนแล้วก็นำทิเก็ตแล้วก็มากดอันนี้น่าจะเป็นชานะคะยาบุคิตะยาเมะน่าจะเป็นชาท้องถิ่นนะคะก็มีหลากหลายชนิดเลยนะมีซูยูฮิคาริซาเอะอาคาริอาซานโนกะฮารุโตะซันจูยงนะคะสัตว์ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นพวกของฝากท้องถิ่นนะคะมีหลากหลายชนิดเลยโอ้ยน่าซื้อน่าช็อปมากเลยอ่ะทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยที่มาของชื่อรถไฟนะคะว่าทำไมต้องเป็นซันจูโรคุพลัสซังก็เนื่องจากเกาะคิวชูนั้นใหญ่เป็นอันดับที่36ของโลกค่ะและถ้าบวกเพิ่มไปอีก3เนี่ยก็จะเป็น39ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นจะอ่านว่าซังคิวซึ่งจะไปพร้องเสียงกับคำว่าขอบคุณในภาษาอังกฤษว่า thank you นั่นเองและนี่ก็คือที่มาของชื่อรถไฟขบวนนี้ค่ะมีกิมมิกน่ารักจังเลยเนอะอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของรถไฟนะคะที่ก่อนจะมาเป็นซันจูโรคุพลัสซังนะคะก็เป็นรถไฟขบวนที่มีชื่อว่าซูบาเมะที่เดบิวต์ครั้งแรกในปี1992นะคะพอถึงปีนี้2022ก็30ปีพอดีแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนเอามารีเมคใหม่นะคะเป็นซันจูโรคุพลัสซังหรือว่า 36+3 ค่ะสุดยอดเลยอันนี้มุมห้องสมุดนะคะบนรถไฟท่องเที่ยวสนุกและยังได้ความรู้เพิ่มอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องที่เป็นพื้นเสื่อทาตามินะคะก่อนไปห้องเขาก็มีจุดวางกระเป๋าด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าเนี่ยเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนะคะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ค่ะกว้างมากเลยวิวสวยนะคะสมแล้วกับเป็นรถไฟแห่งการท่องเที่ยวซาซูเอะ大丈夫ですか大丈夫ですはいありがとうございます可愛い
ซันจูโรกุพลาซ่าอาริยาโตโกไซมาสอบอุ่นมากรถไฟนี้นะคะห้องที่เราอยู่เนี่ยเป็นห้องทาตามินะคะอันนี้ก็เป็นฟรีสเปซซึ่งเราต้องถอดรองเท้านะคะเข้ามาการตกแต่งก็แบบมีความผสมผสานระหว่างตะวันตกแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะลวดลายทั้งหมดนะคะที่อยู่ในรถไฟอ่ะก็เป็นการประดับตกแต่งโดยอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างชิ้นเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นการนำไม้แต่ละส่วนเนี่ยมาทำมือนะคะมาต่อทีละชิ้นเห็นถึงความปราณีตและความตั้งใจนะใครมีโอกาสมาเที่ยวคิวชูก็ลองหาประสบการณ์นะคะมาท่องเที่ยวนั่งรถไฟท่องเที่ยวนะคะ DNS Train ที่มีมากถึง11ขบวนค่ะมีเด็กมือบอลแล้ว1นะคะอันนี้เป็นช่องเก็บของนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อนะคะตอนนี้เราก็มาถึงปลายทางแล้วนะคะที่สถานีซาเซโบค่ะก็ขอขอบคุณรถไฟซันจูโรคุพลาซังนะคะที่พาเรา2คนมาเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะหวังว่าเพื่อนๆที่ได้ชมคงจะถูกใจนะคะแล้วก็มาเที่ยวตามรอยสาวแซ่บแบบอบลุงนะตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็มาถึงที่สถานีซาเซโบะแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ค้างที่เมืองนี้นะมีเวลานิดหน่อยก่อนจะนั่งรถไฟกลับฟุกุโอกะนะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะพาเพื่อนๆวอล์กแบบสั้นๆนะไปดูบริเวณสถานีว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นบริเวณหน้าสถานีซาเซโบะนะคะก็มีกลิ่นอายที่เราไม่คุ้นเคยเลยเป็นยุโรปในญี่ปุ่นนะคะตรงไกลๆนู้นนะคะเนี่ยค่ะที่เราเห็นนะคะในภาพเนี่ยก็เป็นบ้านเรือนผู้คนนะคะที่เขาสร้างอยู่บนเนินเขานะคะทุกคนก็สาวแซ่บไม่เคยมาเมืองนี้เลยนะนี่มาครั้งแรกนะคะลงรถไฟมาก็เลยแวบมาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีต้นปาล์มค่ะสาวแซ่บเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะซึ่งบรรยากาศนี้หาชมในญี่ปุ่นไม่ง่ายนะคะในโตเกียวไม่มีแน่นอนแล้วก็นี้เป็นบรรยากาศสถานีนะคะด้านนี้คืออยู่ติดกับถนนแล้วก็อยู่ติดกับภูเขานะคะเขาจะมีอีกด้านนึงนะคะที่อยู่ติดกับทะเลค่ะเดี๋ยวชเวิร์ฟชวาพาเพื่อนๆไปชมดีกว่าสถานีใหญ่น่าดูเลยทุกคนอันนี้ก็น่ารักมากเลยเป็นการนำภาพหลายๆภาพนะคะมาต่อกันให้เป็นสัญลักษณ์นะคะของเมืองซาเซโบะนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนทางออกนะคะมินาโตะเกตนะคะหรือว่าพอร์ตมินาโตะนะคะทางออกก็มีเรือมาจอดด้วยนะคะตอนนี้เราก็เห็นพระอาทิตย์นะคะคล้อยตกดินส่วนด้านบนนี่สาวแซ่บไม่แน่ใจว่าเป็นรางรถไฟหรือว่าเป็นถนนเป็นทางด่วนแต่น่าจะเป็นรางรถไฟนะเอ๊หรือถนนนะน่าจะเป็นถนนค่ะทุกคนเพราะว่าเราออกมาจากสถานีรถไฟแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นทางถนนของเขานะคะที่อยู่ด้านบนเห็นเรือฝั่งตรงข้ามนะเดี๋ยวสาวแซ่บจะซูมให้ดูนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยอันนี้ก็น่าจะอยู่ทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นนะคะค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ